ทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันชยารมศิวกุลอีกหนึ่งภารกิจในการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนก็คือการนำเสาไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้งานในระบบจำหน่ายได้แล้วไปใช้ประโยชน์ต่อในด้านอื่นๆการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA จึงได้ส่งมอบเสาไฟฟ้ากว่า 6,700 ต้นเพื่อนำไปจัดทำเป็นแนวกั้นและแนวผลักดันช้างป่าในพื้นที่ตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะนางนิรมานเจนจรัสสกุลผู้เชี่ยวชาญระดับ13การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีส่งมอบเสาคอนกรีตชำรุดหรือเสาไฟฟ้าเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วจำนวน 6,743 ต้นให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายทนงเมธาวรากุลนายกเทศมนตรีตำบลภวาเป็นผู้รับมอบสำหรับเสาไฟฟ้าเก่าที่ส่งมอบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำไปใช้เป็นแนวกั้นและแนวผลักดันช้างป่าไม่ให้เข้ามาทำลายพืชสวนไร่นาของชาวบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภวาซึ่งที่ผ่านมาเสาคอนกรีตชำรุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นการทำแนวป้องกันคลื่นหรือทำฝายชะลอน้ำให้กับชุมชนต่างๆเพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและในครั้งนี้ได้นำมาทำแนวกั้นช้างป่าให้แก่ชาวบ้านในตำบลภวาเพื่อลดผลกระทบระหว่างคนกับช้างเนื่องจาก PA มีหน้าที่ในการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศให้ได้มีไฟฟ้าใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเศรษฐกิจทั่วไทยเสาคอนกรีตที่ชำรุดของการไฟฟ้าส่วนภาคได้มีโอกาสใช้งานได้อีกเรื่องหนึ่งคือการสร้างแนวกั้นและแนวผลักดันช้างป่าไม่ให้เข้ามาทำลายพืชสวนพืชไร่ของชาวบ้านในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลภวานับเป็นการช่วยเหลือให้คนและช้างได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีความยินดีที่จะนำเสาคอนกรีตชำรุดจำนวน 6,743 ต้นมาส่งมอบให้แก่เทศบาลตำบลภวาเพื่อท่านจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และหวังว่าในโอกาสต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะได้มีโอกาสทำความดีทางด้านสังคมเพื่อให้ชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมในทั่วประเทศและโดยเฉพาะตำบลนี้ต่อไปนะคะเสาเนี่ยต้นหนึ่งอาจจะพอได้ถึง2นะถึง2ช่วง2ต้นเลยเพราะนั้นทอได้2ต้นเนี่ยนะฮะจาก17ล้านก็กลายเป็น34ล้านที่เราประหยัดไปนะครับเป็นสิ่งที่จะได้ประหยัดงบประมาณของรัฐบาลและจะทำในส่วนของรั้วกันช้างเนี่ยได้เร็วขึ้นให้มันสำเร็จขึ้นเมื่อสามารถที่จะทำรั้วกันช้างสำเร็จได้นะครับจะแก้ปัญหาในส่วนของภาคตะวันออกหลายจังหวัดเสาไฟฟ้าที่ PA ส่งมอบในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนและช้างป่าในพื้นที่ตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมแล้วยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาวอีกด้วยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันชยารมศิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ